สวัสดีครับผมกรมบัญชาครับวันนี้จะมาทำเมนูขนมปังไข่ดาวครับเดี๋ยวไปทำเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีขนมปังไข่ดาวครับเดี๋ยวผมแกะปังแป๊บนึงเดี๋ยวปังแล้วต่อไปเอาแกะครับกดไปแล้วให้มันเป็นรูจากนั้นก็ตัดครับตอนนี้ต้องระวังนิดนึงครับผมตัดตอนตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วครับหน้าตาแกะมันนี้ครับเป็นรูนะเป็นแผลครับเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปครับโอเควันนี้ตั้งกำลังแล้วใช้กลางครับแล้วใส่มันไปต่อไปครับเอาขนมปังครับใส่ไปเลยครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วรอมันเสียบได้ครับต่อไปครับต่อไข่เสียบไปนี้ก็ต่อไข่ใส่ไปครับก็รอครับให้มันติดกระทะแล้วเริ่มหอมแล้วกินต่อไปหนึ่งครับกินได้ใช้ได้ครับเสียบนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับเริ่มใช้ได้ทำง่ายๆเมนูนี้ครับเดี๋ยวรอไว้ครับได้ไปลองมันเสร็จแล้วครับแล้วก็ได้ครับเอาสุกแบบนี้ก็ได้นะเอาแบบนี้ครับทางเดียวเอฟตักใส่จานครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการปรุงครับเออมีพริกไทยครับต่อไปที่ขาดไม่ได้ครับซอสมะเขือเทศครับแล้วก็ราดอย่างนี้ก่อนครับใส่อีกเลยแล้วก็วางแปะไปเลยครับแปะเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปกินกันครับครับไปครับร้อนอร่อยข้าวมือข้าวครับผมไม่ได้เล่าอร่อยเอาลองไปเองได้ที่บ้านครับเอฟที่นี่คนดาบอดสวัสดีครับผม